เพิงซิกเนเจอร์25ปีมีที่เดียวในโลกนะที่ตำแบบเนี้ยแล้วฉันเสียเป็นหมื่นเพราะจานนี้จริงๆโอ้ยนี่อะไรอ่ะที่หนูอยากมาดูโอ้โหตักขึ้นมาคือเยอะมากอุ๊ยอุ๊ยเสียงโคตรกรอบคือมั่นใจเลยว่าตัวเองกับกรุงเทพเราต้องคิดถึงการหามะละกอแบบนี้แน่ๆเธอเชื่อไหมว่าฉันบินเครื่องบินมาต่างจังหวัดตึ๊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 ดทุกคนโมมาอำนาจเจริญครั้งแรกหลังจากที่อยากมามานานมากแล้วแล้วเรายอมบินเครื่องบินมาวันนี้เครื่องบินน่ะค่าตั๋วประมาณเกือบ 11,000 3คนรวมกันเพื่อที่เราจะมาส้มตำยายเพิ่งกินส้มตำนี่คือราคาไปกินโอมากาเสะได้เลยนะแต่เราเลือกที่จะมากินส้มตำยายเพิ่งกันนี่เราออกจากบ้านเหยียบเท้าออกจากบ้านตอน 10:00 นเช้าตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้บ่ายโมงเป๊ะบ่ายโมงเป๊ะ3ชั่วโมงแล้วเราลงมาที่อุบลราชธานีเราจะขับรถไปต่อที่อำนาจเจริญอีกชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงใช่ทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งเพื่อกินส้มตำ1ล้านจริงๆ1ล้านนะไม่ใช่1ล้านบาทและนี่คือร้านที่103เล่นใหญ่มากเวอร์คาดว่ากว่าจะได้กินส้มตำอ่ะมีบ่าย3ใช่เพื่อร้านส้มตำร้านนี้จริงๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าทำไมโมถึงต้องลำบากตากตำจ่ายตังค์เป็นหมื่นอ่ะเพื่อที่จะมากินส้มตำอ่ะทุกคนไม่โง่ไม่ทำนะคะล้อเล่นถ้าไม่ใช่นักเดินทางตามล่าหาความอร่อยฉันไม่ทำเด็ดขาดกรุณาชมการสาธิตจากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Ladies and gentlemen, please give us your full attention for the important safety demonstration. มาแล้วจ้ารถต่อด้วยเครื่องบินต่อด้วยรถอีกหิวแล้วก็จะได้กินมีบ่ายสามอ่ะทุกคนโทรศัพท์น่าจะมีไหมครับตัดสายนี่ตัดสายใช่ของไม่ทันตุนคุณรู้ว่าไหมผิดอะไรวะเพื่อนเราติดต่อคนขายส้มตำไม่ได้เธอทำกับฉันเหมือนคนไม่เคยรู้จักคือปกติอะเวลาเราจะมาเราจะโทรหาเจ้าของร้านก่อนแต่วันนี้เราก็โทรแจ้งก็โทรแล้วฮัลโหลจ้าฮัลโหลตำยายเพิงยายเหียดใช่ไหมคะใช่ยายจ๋าวันพุธยายเปิดร้านไหมจ๊ะเปิดค่ะเปิดทุกวันเลยจ้าเปิดทุกวันใช่ไหมยายหนูขับรถจากกรุงเทพนั่งเครื่องไปลงอุบลเพื่อจะไปกินยายเช้าเย็นกลับยายจ๋าคือวันหนูไปกินวันพุธอะหนูขอไปถ่ายคลิปยายตอนตำด้วยได้ไหมหนูทำช่องอยู่ใน YouTube อ๋อได้ได้จ๋าคิดว่าน่าจะไม่ถึงเกินเที่ยงบ่ายๆประมาณนี้จ้ะยายหนูลงเครื่องหนูโทรหายายนะจ้าจ้าให้เดินทางปลอดภัยนะคะจ้าเจอกันนะยายตั๋วเครื่องบินมากินส้มตำยายโดยเฉพาะเลยเพื่อยายจ้าจ้ายายจ้าต่อแล้วเจอกันเจอกันครับและถึงแล้วด้วยไปก่อนเพราะว่ามันให้มันรู้เราทำอะไรคะให้มันสุดนี่เรายังเพิ่งแค่เสียเวลามาแค่3ชั่วโมงเองเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังแล้วกันว่าความว้าวของร้านนี้คืออะไรแต่ตอนนี้ให้ว้าวไปก่อนกับเรื่องนี้เลยคือว้าวว่าโมมาถึงแล้วโมติดต่อเจ้าของร้านไม่ได้ว้าวกับเรื่องนี้ไปก่อนเลยตอนนี้ไม่มีอารมณ์เล่าประวัติร้านเลยเพราะว่าเราว้าวกับเรื่องนี้อยู่ก็ไปถามลูกสาวคนกระไรเพราะว่านุ๊กก็บ่ฮู้จักปานใดนะบัดนี้คันติตัวก็เล่าบ่ได้เราไปหลายหม่องอ่ะนะเราไปวัดไปหลายหม่องแต่ว่ามื้อนี้ก็นุ๊กได้ซื้อได้จํานวนเราก็ได้ซื้อหยังมาโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูอ่ะลองไปร้านลูกสาวก่อนแล้วถ้าได้ยังไงเดี๋ยวหนูโทรมาบอกสุดยอดเลยสุดยอดเลยแบบนี้เลยค่ะขอบคุณครับเล่าเรื่องแล้วเมื่อกี้ว้าวไป2เรื่องแล้วเนาะเรื่องแรกว้าวที่เดินทางไกลว้าวที่2คืออย่าไม่อยู่ก็เลยมาร้านนี้ส้มตำยายเพิง
รอบที่3คือเขากำลังตำโค้กใหม่พอดีเพราะวันหนึ่งอ่ะเขาตำแค่ไม่กี่รอบเลยคือเพราะว่าโค้กหนึ่งอ่ะมันเสิร์ฟได้50ถุงอะไรอย่างนี้เลยจุดเด่นของที่นี่คือส้มตำมะละกอแต่มะละกอจุดเริ่มต้นคือยายเขาสับมะละกอแบบคนอื่นไม่เป็นเขาเลยหั่นเป็นตอนแต่คนกินแล้วชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบรสชาติมันกรุบกว่ามันแบบมันนัวมันได้ซดน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่อืดมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดเด่นว่าตำยายเพิงสับมะละกอแบบนี้มีที่เดียวในโลกเลยไม่ขายส้มตำอย่างเดียวเลยเหรอคะไก่ย่างช่วงนี้แม่ไม่ได้ทำนะคะตั้งแต่โควิดนะคะอ๋อแต่ก่อนหน้านี้คือแม่ทำเหมือนกันปีใหม่แม่ที่จะทำค่ะปีใหม่แม่จะทำเดี๋ยวหนูนั่งมาอีกรอบนึงดีกว่ามากินแม่ ตอนนี้ก็คือแม่มีส้มตำอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีแคบหมูขนมจีนไข่ต้มแล้วก็หมูยออยากกินก็คือใส่ตังหาเป็นรู้จิตถูกใจพวกหนูหรือเปล่านี่กำลังจะตำแล้วเหรอคะค่ะแม่เอาพริกลงพวกก่อนนะคะตั้งแต่สูตรเจเพิงขายนี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะ25 ปีแล้วเจเพิงแม่ไม่ใช่นะแม่เป็นลูกนะโอ้เมื่อกี้หนูเห็นมีพี่คนนึงเขามาซื้อเขาซื้อกับกรุงเทพ10ถุงใช่แล้วเขาก็บอกว่าส้มตำถุงนึงของแม่50บาทกินกับขนมจีนได้1โลว่าเพราะว่าอะไรคะคุณแม่มันเผ็ดมันเผ็ดมากแม่มีส่งกรุงเทพมั้ยคะแม่ไม่ได้ส่งเองเหมือนลูกค้าอย่างนี้เขาก็เอาไปเองค่ะเอาไปเองแม่ไม่ได้ทำลูกอ๋อแต่ก็คือมาจากร้านแม่นี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าแม่มีเวลาไปส่งให้แม่ไม่มีคนเยอะลูกปกติแม่เปิดกี่โมงคะก็เปิดแต่เช้าค่ะ6:30อันนี้คือเดี๋ยวแม่ใส่บนถาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้แต่เนี้ยคือถ้าพี่ดูคือปริมาณเยอะไม่แม่ไม่ได้เทพริกนะแม่ไม่ต้องเลือกพริกก่อนนะไม่ใช่ว่าหนูมาแม่จะเลือกเอาหน้านะไม่แม่ทำอย่างนี้ทุกวันถูกแล้วเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานโอเคนี่คือซิกเนเจอร์ของตำยายเพิงอยู่ที่นี่ค่ะนี่ใช่ใช่ค่ะอยู่ที่มะละกอค่ะนี่หั่นแบบนี้เลยแล้วพอหั่นอย่างนี้เนี่ยทำให้ส้มตำไม่เซ็งอยู่ได้นานด้วยใช่ไหมคะมันสะอาดเป็นยายเลยทำอย่างนี้คนก็เลยชอบใช่เขาตำกินเองเขาก็ทำอย่างนี้แม่ก็กินสูตรนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะค่ะเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำนะแม่เนาะใช่ค่ะป้าเขาให้อุ้ยมันดูแล้วมันมากเลยอ่ะใช่ไปถ้าคนหนุ่มไม่มาก็ตำคนเดียวเลยโอ้โหสุดยอดหนืดมากหมดขวดไปเลยแต่เมื่อกี้น้ำปลาแม่เขาบอกว่าแม่ทำเองเลยนะค่ะแล้วก็น้ำมะนาวหูสุดเยี่ยมเพิ่งค่ะสุดเยี่ยมเพิ่งสุดเยี่ยมเพิ่งค่ะมะนาวหอมมากอันนี้คือแค่น้ำนะคะแซ่บหลายเหมือนทำน้ำจิ้มเลยอ่ะชิมรสจ้ะคะขอดูหน่อยแม่ขอโชว์เลยของชด1 2ยังไม่ถึงเฮ้ยยังไม่ถึงโอ้ยนี่อะไรอ่ะที่หนูอยากมาดูร้อนนะครับร้อนค่ะกินหอมมากตอนเนี้ยที่สุดแล้วแม่แม่ขายจานละ50บาทนะได้ค่ะหนูเอา2จานค่ะแม่2จานใช่ไหมคะจ้าแม่ตื่นเต้นอ่ะเจ๊พีนแต่ว่าเข้าใจว่าจานกับเบื้องใส่กับของแสบเด้โอ้ขอบคุณค่ะแม่แล้วเดี๋ยวปีหน้าแม่ต้องจิตจัดนั่งแล้วค่อยมานั่งทานนะคะนี่ขออนุญาตนะคะแม่โอ้โหตักขึ้นมาคือเยอะมากนี่ยาวมากนะนี่ก็ถ้าสมมติหนูจะทำก็คือแค่คนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องตำแล้วโอ้โหตำยายเพิงซิกเนเจอร์25ปีมีที่เดียวในโลกนะที่ตำแบบเนี้ยใช่มะละกอแบบนี้ขายแค่ส้มตำอย่างเดียวก็อยู่ได้นะคะใช่อยู่ได้สบายเลยนี่ตำยายเพิงส้มตำ
9ชั่วโมงไปกลับคือ18ชั่วโมงถ้าคุณขับรถมาแต่ถ้าคุณขึ้นเครื่องมันจะเหลือเพียง9ชั่วโมงเท่านั้นและฉันเสียเป็นหมื่นประจานนี้จริงๆดีใจมากที่มาเจอร้านแม่กบเพราะว่ายายเบืองไม่อยู่ขอชิมน้ำก่อนได้ไหมยังไงถูกใจเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานหวานมันเหมือนน้ำปลาหวานที่เป็นน้ำปลาหวานปลาร้าขอชิมมันละก็แบบนี้ไม่เคยกินมาก็แบบนี้จริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ตาวาวพี่ตาวาวพี่ตาวาวเสียงโคตรกรอบชิดแบบมันใช่เลยใช่ไหมมันใช่เลยถูกใจใช่เลยคือมันกรอบมากเลยจริงว่ะชิมดูไม่ต้องใช้น้ำแข็งมาใกล้ๆมาเดี๋ยวเคี้ยวให้ฟังนี่ครับฟังนะครับทุกคนรสชาติคือจะเป็นแบบเน้นหวานหวานเปรี้ยวๆเลยแล้วก็ปลาคือหอมนัวมากให้กระชิมจะถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนไม่เคยกินส้มตำรสชาติดูเขาถึงบอกว่าถุงนึงอ่ะถุงละ50บาทจริงแต่ว่ากินกับขนมจีนได้เป็นโลเออใช่อุ้ยอร่อยมากจ้ะแม่อร่อยมากเลยค่ะไม่เผ็ดเลยแซ่บแบบแซ่บอีสะอึกเลยสะอึกอุ้ยทำอย่างไรถึงหายถ้ากล้องเรามีนิสัยนะคะคือถ้ากินเผ็ดแล้วสะอึกเลยขนมจีนนะคะขนมจีนลงไปเลยนวลมากไข่ต้มใช่ย่อยมากแม่ย่อยแบบย่อยไม่ไหวอ่ะคือหั่นมาแล้วก็อย่างนี้แล้วมันกรอบจริงๆอ่ะใช่มันแบบเต็มปากเต็มคำแล้วแบบทั่วแล้วคุณแม่เขาทำแบบว่าให้ส้มตำหวานกับปกตินิดนึงคือน้ำมะละกอมันจะไม่ได้ซึมเข้าเหมือนเป็นเส้นแบบนั้นอ่ะแต่พอมันหวานมันเคลือบข้างนอกมันคือโอเคแล้วรสชาติน้ำมันต้องจัดนิดนึงไม่งั้นมะละกอมันจะจืดฟังมากเลยอ่ะอร่อยมากครับแล้วแต่เขาบอกนะว่าสาขาลูกกับสาขาแม่รสชาติเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะแน่นอนเหมือนว่าตัวเดียวกันเพราะโดยว่าตัวก็เป็นถุงเป็นกะละมังเป็นยังไงคะอร่อยครับคุ้มค่าคนมันแซ่บมากบอกเลยว่าคือชอบมากอ่ะคือชอบมากเพราะรู้สึกว่าเป็นมะละกอที่กรอบแบบกรุ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 บคือมั่นใจเลยว่าตัวเองกับกรุงเทพเราต้องคิดถึงการหั่นมะละกอแบบนี้แน่ๆใช่แล้วเมื่อกี้ตอนนั่งกินอ่ะคือถ้ามีกุ้งสดมีแซลมอนใส่เพิ่มมีไข่แดงเค็มนะน่าจะดีมากยำเลยคือแม่เขาทำรสชาติได้เหมือนยำเลยอ่ะเหมือนยำสมัยนี้ที่เขาฮิตกันแต่เขาขายสูตรนี้มา25ปีแล้วอ่ะใช่เอางี้นะเป็นร้านส้มตำร้านแรกเลยที่เห็นว่าขายส้มตำแบบเดียวสูตรเดียวอย่างเดียวจานเดียวไม่มีเมนูอื่นแต่คือคนปังมากทุกคนมาซื้อทีละ10 20ถุงอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่ามาร้านเนี้ยไม่ต้องสั่งอะไรเลยเพราะว่าเขามีแค่หม้อเดียวและรสเดียวไม่มีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากใส่ปลาไม่ใส่ปลาไม่มีมีสูตรเดียวแค่บอกว่าเอากี่ถุงพอถ้าไม่ใช่ตำนานไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้นะต้นตำไม่ได้ใช่เราจะกลับเลยไหมหรือว่าเราจะไปต่อไปต่อครับไปต่อเลยครับไปต่อเหอะเราอุตส่าห์มาตั้ง4ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันจะไปอยู่ที่ร้านเดียวแล้วกลับเลยมันไม่ได้เพราะมันมีตำนานนึงของอำนาจเจริญไงพี่ที่เป็นเจ้าเดียวเหมือนกันที่นี่100ปี3รุ่นแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนได้ป่ะไปตะลุยกินได้ป่ะคลิปต่อไปเอาไปว่ารอดูคลิปต่อไปเจอกันใหม่ บ๊ายบาย